ี้ก็ได้ถ่ายซีนของไอมอนกับเอตุกเป็นฉากสุดท้ายของซีรีส์แล้วบอกว่าเสร็จประการไปบอกว่าเสร็จประการจุดไปบอกมันคอยแล้วบอกมันทำประการแล้วบอกมันไหนนะนอกจากเจ้าสองก็โอ้โหมันนี่แบบมาเดียวนะสั่งไพ่สั่งภาพและก็สั่งไม่ถูกใจใครสักคนเลยบอมันคอยแล้วบอมันถอดประธานแล้วบอมันแผ่ตรงนั้นนอกจากพวกเจ้าสองคนฮะโคตรเท่หว่ะแมนโคตรแท่อยู่แหละเรือพวกเจ้าสองคนก็อยากพิสูจน์ตัวเองหรอทำไมนั่งโบ๊ทกับแบบทำไมนั่งโบ๊ทกะแบบว่าเจ้าของสถานที่ The Back Academy เป็นยังไงเดี๋ยวยินข้าวเอาติดไปโดนเนี่ยคิดฮอนน้องคิดมีคำอินเลยคิดคิดฮอนน้องๆอยู่อ่ะคิดฮอนหลับคิดฮอนหลับอัปเตอร์30น่าจะเปิดคิดมาคิดว่าอัปเตอร์30น่าจะเปิดจังไหนกับมหามาเฮียนำเนื้อ The Back Academy ถ้าหลวงมาซาสั้น3สถานที่จอดรถกว้างขวางนี่มามีชั้นใต้ดิน2รอบ2 B1 B2 จอดได้ตามสบายแล้วกันอันนี้มันอันนี้จะเป็นอาจารย์สอนพวกบุคลิกภาพเดินแบบสอนปุ๊บรอแบบนั้นเลยบุคลิกภาพดีแบบนั้นเลยเทเลอร์อนนท์ของพวกเขาเองอือฮึไหนกับฝากบุคลิกภาพดีบุคลิกภาพดีใจกับฝากสบายดีซ้ำเหนือ2เด้อทุกคนอีกอย่างอีกยิงข้าวไปสำเนียงมีคดีเนี่ยโอ้โหสิมีคดอกคดีอย่างอีกบดีกูเลือกเด้อเกี่ยวเมื่อหอบก้อนกับหอบนี่หอบไหนที่ว่ามีคดีไหนบุบเป็นคนบุหมักสร้างคดีนะบุบแมนแหละไม่เป็นข่าวลวงซื่อๆนะแล้วอันนั้นแมนเทพว่าที่ว่ามีข่าวลืมว่าเป็นตัวเขาตัวเป็นว่าทำนั้นอันถือเขาตัวหันซีเมนแมนแหละกูมีเคยมีคดีแบบนั้นคิดว่าตัวเขาที่แท้น่ะเขาตัวแมนแล้ว ไม่ดีไปดีเราคิดว่าโอกาสหน้าที่ให้เขาตัวอีกหมดเลยเขาสิตัวบ่ไปอย่างโอกาสหน้าก็ปล่อยเขาไปอีก เขาเป็นคนใจดี ตัวได้ตัวโลดให้โอกาสแต่ไว้ไปจะตัวหลายเลยตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ The Back Academy เนาะพอดีว่ามื้อนี้เป็นมื้อท้ายซากของไอมอนแล้วก็เอตุกเป็นซากสุดท้ายของซีรีส์ที่ว่าเป็นได้ท้ายก็มาท้ายอยู่นี่กับมื้อนี้ก็ออมแอมแถวนี้แหละบ่ฮู้สิจบอยู่วันใดแล้วก็ต่อมื้ออื่นแต่มื้อนี้นี่ก็เนื้อในสำคัญก็คือสิบ่มีหยังหลายเพราะว่ามันเป็นซากแค่ซากเดียวของไอตุกไอมอนแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นซากของไอเทเลอร์เนาะอนนท์หลายก้อนแล้วก็มืออื่นจะเป็นมือที่ว่าซากหลายคนหลายซากหลายซีนรวมกันแต่ว่าก็มาเบิ่งนํากันอีกว่ามืออื่นนี่จะเป็นยังไงแต่มือนี้ก็คือว่าเป็นมือธรรมดาแล้วก็บ่เลยมีหลายซีนเหมือนทันซากเดี๋ยวไปเบิ่งเมืองหลังนํากันเลยไปสื่อถามหน่อยสิได้ยินมาว่าไก่ตั้งหกห้อยรักเลยไอ้ไก่หนาอย่างเราขี่รถปั่นนำซูมวิวแบะทายมู่เกี่ยวกับห้อเล็กชอบเหมือนตันเวอร์เราบอลหลังเด็กห้อเนาะแม่ทริปนี้จะเป็นทริปชิวๆเสื้อผ้าต้องกินอะไรตอนนี้เราก็เป็นช่วงเวลาเขาเอินมานั่นเลยวะพักกองเนาะพักกองพักกินข้าวพักเที่ยงก็กินข้าวก็ร่มเรียมร่มสบายมีเด้อเราโซนี่โคเขาเกี่ยวเขาก็เห็นแล้วเราขัวเริ่มช่วงนี้บนขัวเขาเอินนั่นเลยผัดกะเพราเขาว่าขัวฝักเลยมีแต่เอื้อ
เดี๋ยวนี้มันเขาว่ากินข้าวทางงานเดี๋ยวให้เบิ้งให้เบิ้งให้เบิ้งเขากินข้าวกินข้าวทางไหนไปอีกไอ้มอนอัตราแล้วก็เมคอัพตะกองนี่เดี๋ยวไปเบิ้งว่าอาหารมื้อนี้มันมีอย่างไรเพราะว่าช่วงนี้มันช่วงปิดเมืองเนาะช่วงสังกิจบ่เก่งเลยว่าซาลาวเขาก็เปิดห้างแต่ว่าห้างเดียวก็เลยว่าอาหารก็จะมีแต่เผ็ดมีแต่3อย่างคืองัวหมูไก่เนาะเดี๋ยวไปเบิ้งนะหมูหมูกว้างหมูหมูกว้างหมูหมูนี่โอ้โหใส่สุดลายเสือดาวมาเลยตั้งแต่งหน้าเปลี่ยนไปเลยสุดอืมเปิดเพจงามมาเนี่ยกินยังอันนี้อันนี้แม่นเด้อหมูหมูหมูกินไก่ก็ไปกินงัวก็บ่ได้หมูหรือไก่ไก่ดิบ่คันมุนมุนนี่มันไก่ดิเออคือกันสิป่ะหมูกับไก่คล้ายๆกันแหละจะพูดอันไหนไก่อันไหนหมูเหลือจานนึงยาสั่งสองจานเลยป่ะโอ้คนกำลังดื่มดำกับการกินข้าวไปแล้วจานนี้ยังกินยังไงหมูเล็กเอาไข่ไข่ยังเหลือโอ้น้ำดื่มเขาก็เป็นน้ำดื่มปทุมมานะฮะน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพจากธรรมศาสตร์นี่กินละหมานไอแมนบอกกินละเห็นหมานยากเถื่อนี่เอกกำลังกินข้าวเดี๋ยวแฮะเจ้ากินข้าวกันแล้วก็ข้าวนี่จะเป็นกะเพราหมูหรือไก่นี่แหละบ่ฮู้คือกันแยกบ่ออกมันจะเป็นประมาณนี้ครัวเนาะใต้เฮาเอิ้นว่าครัวหัวจีนหมูซื้อฝักเลยบุหูสุดท้ายมีแต่เอือดโอ้โหตอนนี้คือเมนูแกะใส่ถุงแบบเมนูนี่เห็นบ่ไอพี่เอกแกะอันนั้นตำหุงให้กินนี่กินตำหงใส่อันน่ะอยู่ในห้องนี่กินดีสุดเอามาขาคนแท้ๆเป็นเฮ็ดงามเลยกินตำบ่ได้วันนี้ตาครับกินบ่ได้เนาะเออแต่ซ้ําเนี่ยกินบ่ได้มันหากะกินหากะเพิ่นหากะเฮ็ดงามอันนี้ตำต้นเนาะตำต้นแล้วก็นี่แม่นตำข้าวปุ้นข้าวปุ้นตำมีตำมะฮุงโอ้แต่ว่าผักกับนี่ฮะนี่หน่อยเนาะทำอะไรต้องให้ครบกับครบตำสามครบก็ต้องสามสุดเพื่อนนี่บุกินข้าวยันมาถ่ายตำนี่เลยว่าที่ตำโดนแล้วโอ้ไอ้ตุ๊กนี่เมื่อก่อนใครได้ตุ๊กมาดูดิอันนี้ก็หลังจากที่เฮาหับประทานเรียบร้อยเนาะนี่คือสภาพตําที่เฮาจัดการไปเนาะนี่เป็นซากเดี๋ยวอีกเราได้เดี๋ยวอีกกําลังคิดหานางเอกเล่นก่อนแล้วเดี๋ยว3 2 1 action วางเวทแห่งก่อนมานั่งจับผิดคนนี้ยกกระทรงไปเรียกเสมอเลยผ่านเส้นบอกอย่าเล่นหัวหน้านั่งกระบอกยอดซื่อจงใส่คิดเรื่องศัพท์ยังบอกสาวอีกคอยได้ยินแล้วว่าเจ้าอย่างบอน้องบ้านลูกค้าส่วนใหญ่นะมีผู้สาวอยู่นี่น่ะThank you.
นี่พี่เอกเขาถ่ายสักเสร็จทรงผมนี่อยู่เดอะบาร์เบอร์ลาวเดอะบาร์เบอร์เพิ่นกำลังจัดทรงผมเป็นอีกสร้างหนึ่งที่พี่เอกเฮ็ดรอก่อนเอาไปเวียกออกไปก่อนเขากำลังถ่ายอันนี้ตัดแท้แล้วเนี่ยเฮ็ดตัดหน้ามาบ่ส่งสกินเฮดบ่แนวเชียร์ผมหน้ามาหนูพูดละพูดละสกินเฮดเลยขอสกินเฮดเบอร์2ครับโอเคนะตอนนี้เขาก็ทายทำเรียบร้อยแล้วก็มาเมคที่เขาซากที่ทายก็เป็นซากทายอยู่เดอะบับเบิ้ลเราแต่มื้อนี้ก็จะขอพักฟันก่อนเนาะจบคลิปเพียงแค่นี้ว่าไงว่ามื้ออื่นเขาจะได้มาต่อทายทำต่อนะเดี๋ยวคลิปนี้ขอพักฟันก็ได้จบคลิปเท่านี้เป็นจังได๋ก็ขอฝากติดตามนำกันสวัสดีสำเนือทับชมนำกันเดือน11นี้เนาะน่าจะกลางๆหรือท้ายเดือนยังบ่แน่นอนเนาะเดี๋ยวฝากติดตามกันเนาะ